สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้เนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปเมื่อนะครับประมาณได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเนาะวันนี้ก็กลับมาปะกันเห็นว่าหนึ่งนะครับพอดีติพานมาเนี่ยครับผมไม่ได้ลงคลิปเพียงพอเนาะพอดีได้สมาชิกใหม่ครับผมลูกบ่าวนะครับได้ลูกบ่าวเดี๋ยวนี้ก็ได้เดือนฝ่ายแล้วนะครับก็เลยแบบไม่ได้มีเวลามาทำคลิปเพี้ยๆได้พอได้ก้อยกันนะครับเนาะวันนี้เขาเปิดหัวมาวันนี้ได้แป้งนมมานะครับวันนี้เราจะมาย่างแป้งนมกันนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอันดับแรกก็จะเป็นแป้งนมนะครับนี่แป้งนมนี่ก็เป็นแป้งนมวัวนะครับนี่เนาะวันนี้เนาะเป็นแป้งนมวัวนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับจริงๆก็หั่นส่วนผสมเยอะๆเองก็มีอย่างนะครับคือจะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มมากกว่านะครับแต่น้ำจิ้มวันนี้เขาจะมี2อย่างนะครับมีถึงน้ำจิ้มทางอีสานแล้วก็น้ำจิ้มทางเหนือเนาะนะครับเราดูส่วนผสมกันเลยนะครับส่วนผสมลักๆนะครับสำหรับเขาใจมักแป้งนมเขาจะเป็นเกลือป่นนะครับผมจะใช้เกลือป่นอย่างเดียวเนาะนะครับสำหรับส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเอาดูข่าวๆก่อนนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพริกป่นนะครับพริกป่นธรรมดาเนี่ยครับเนาะซื้อจากท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นพริกลาบทางเหนือนะครับหอมแดงน้ำปลานะครับอันนี้ข้าวคั่วนะครับเหมือนใจคอฟฟี่เมดเดอร์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นผงชูรสนะครับดีนะครับน้ำจิ้มวัวเนาะดีทางเหนือบ้านเฮานี่จะเป็นน้ำต้มซุปนะครับรอให้เย็นแล้วเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับมะนาวหอมแดงแล้วก็หอมปอมเปอร์ผักชีฝรั่งเนาะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนนะครับเนาะมาได้ทายมือนกุ๊กกักๆหน่อยนะครับเนาะครับอันดับแรกนะครับเขาก็จะใส่เขาจะมักเนาะมักแป้งนมนะครับด้วยการใส่เกลืออย่างเดียวนะครับเป็นผมอธิบายไปเนาะใส่เกลืออย่างเดียวก็ถึงลำละแป้งนมนี่นะใส่พอประมาณนะครับสังเกตดูเนาะเอาหมอกเมาะเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวในส่วนของตัวไอ้น้ำจิ้มจ่วยกั๊มนะครับโอ้ก็มักเขามักไปก่อนนะครับแป้งนมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นแป้งนมหมูนี่อู้จะเป็นสีขาวๆนะครับนี่เป็นแป้งนมวัวนะครับแต่ก็ได้รสชาติไปแหมแบบนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนเนาะแล้วดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ้าวครับต่อไปเราก็เอามาย่างไฟเลยเนาะนะครับธรรมดานะครับลุงทุ่งเฮาเนาะนี่นะครับแป้งนมเฮานะครับสุดยอดเลยย่างไฟทีเลยนะครับระวังที่เขาล้อนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาล้อเนาะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่เราจะทำสูตรทางอีสานก่อนดีกว่านะครับทางอีสานจะมีพริกป่นนะครับพริกป่นธรรมดานะครับที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับใส่ลงไปนะครับน้ำจิ้มเจียวเนาะแต่ก็มีหลายสูตรนะครับน้ำจิ้มเจียวนี่นะครับใส่น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใส่เยอะน้อยนะครับต่อไปผมจะใส่น้ำต้มซุปนะครับลงไปเตี้ยวให้น้อยนะครับนี่ตามด้วยน้ำปลานะน้ำปลาไม่ได้เหี้ยปลาเขานะครับสัก3จ้อนนะครับเอาพอดีพอประมาณนะครับใส่น้ำหนักเดี๋ยวก็จะเก็บนะครับโอ้หอมเลยจะเราใส่น้ำปลาไปตามด้วยผงชูรสนะครับอูมามิเขานะครับใส่ไป1ช้อนไอติมอีน้องหนักลงไปกันพอประมาณนะครับโอเคต่อไปใส่อย่างแฮมนี่
ข้าวคั่วนะครับต่อไปเป็นข้าวคั่วนะครับเอาไปใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วนี่เป็นตัวแปรเลยนะครับเนาะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วนะครับใส่ไปแล้วอย่าหน้าตาไม่กินขนาดเลยสำหรับน้ำจิ้มแจ่วใส่หน่อยน้ำจิ้มเจียวนะสูตรวิถีคนเมืองเหนืออีก นี่นะครับเป็นไงครับเริ่มละเริ่มจะนัวนัวละสีจะนัวนัวละนะครับต่อไปผมจะเติมหอมแดงซอยนะครับหอมแดงซอยเนาะเขาถ่าหอมแดงนี่จะว้านครับเวลาเขากินนะครับนี่ตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับดูหอมปอมเปอร์โอ้นะครับนี่นะครับเริ่มขึ้นคนละไปผมจะใส่ใบบกรูดนะครับใบบกรูดตามด้วยอันนี้เลยข้าวปอมใบหอมเฮานะครับนี่นี่ครับเฮายังได้ปรุงเนาะเดี๋ยวผมจะเฮายังได้ชิมเดี๋ยวนะผมจะใส่น้ำปรุงรสไปเห็นหน่อยก่อนน้ำต้มซุปนะครับน้ำอาจจะแห้งไปหน่อยนะพอดีเอาใส่เครื่องเคียงกันไปเพิ่มน้ำปลาหน่อยเถอะนี่ครับสูตรง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่มะนาวนะครับมะนาวนี่ครับได้เด้อหน้าตาน่ากินขนาดผมชิมก่อนจะประเด็ดเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสำหรับน้ำจิ้มเจียวเขาก็สั่งเรียกไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับเนาะสูตรวิถีคนเมืองเหนือเขาเนาะจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรนะครับแต่สูตรเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มอันต่อไปเนาะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำจิ้มตังภาคเหนือเขาละนะครับก็คือน้ำจิ้มขมไม่เนาะมาห้องน้ำจิ้มขมนี่ไงฮะผมจะใส่พริกลาบสำเร็จนะครับพริกลาบสำเร็จมันก็จะมีถึงเครื่องเทศนะครับเอาไปใส่ลงไปเลยนะครับครับจะให้กับใส่น้ำต้มซุปนะครับเหยาะไปสักหน่อยนะครับโอเคสักหน่อยนึงตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาของเป็นอย่างที่สุดยอดนะครับเอาไปตามด้วยโอมามิเลยนะครับโอมามิของช้อนไอติมเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะครับทางเหนือเขาใส่พริกลาบเฮียนะครับแล้วอย่าเติมดีนะครับดีขวดของบ้านเขาเนี่ยเนาะมีดีแต่สำหรับเหมาะนะครับนี่ดีขวดนี่สุดยอดครับผมจะใส่นี่ไปเลยต้นหอมผักชีนะครับคือรสชาติตอนนี้ก็เป็นห้องว่าจิ้มตามถูกใจเนาะตามถูกปากนะครับขมดีขนาดขอใส่พริกนิดหน่อยเด้อเหมาะดีแต่จะหอมแล้วหอมเครื่องเทศนะครับเนี่ยโอเคสำหรับน้ำจิ้มตั้งเหนือเขาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ
เนาะนะครับสูตรนี้จะได้มากนะครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากเตี๋ยวหลังสามเมนูมาแต่เจ้านะครับนี่ครับมาเขียนเข้าด้วยกันเด้อนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นอีนะครับนี่วันนี้มีป่าปิ้งด้วยนะครับป่าปิ้งสังเกตดูนะครับแป้งนมมันจะเหลืองๆนะครับโอ้โหหอมน่ากินกันแน่อาจจะเป็นใจมืออาชีพแต่เนาะนี่ครับน้ำจิ้ม2อย่างเฮานะครับอันนั้นจะเป็นน้ำจิ้มทางภาคอีสานนะครับที่จะเป็นน้ำจิ้มเจียวนะครับเนี่ยน้ำจิ้มเจียวนี่จะเป็นน้ำจิ้มบ้านเฮาทางเหนือบ้านเฮานะครับน้ำจิ้มขมๆนะครับวันนี้แม่ปีกับแกงผักบุ้งนะครับสังเกตดูผักบุ้งป่ามีไข่ด้วยนะครับเนี่ยช่วงนี้ป่าไข่นะครับเฮามะม่วงแฮมอันนี้อย่างนี้ไข่อย่างลูกไข่ตูมตามแล้วก็นี่อย่างมะม่วงมะม่วงอร่อยไหมคะนี่ครับสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะฝากอย่างก็ฝากอย่างก็ลูกคือไข่คือวิ่งอย่างตัวเนื้อเจ้าตัวเนื้อเจ้าขอบคุณนะครับเด้อครับมาเขียนเขาเล่นด้วยกันวันนี้นะครับโอ้มาดามแป้งหุ่นดีเหลือเกานะครับลูกบ่าวได้อยู่ปู้นะครับในซุปมาปี่เอาปู้นะครับที่ผมว่าพระเจ้าเนาะต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับนี่นะครับวันนี้แฮมไม่อย่างที่ภาพประการในเข้าเข้าปนู้แล้วลูกสาวบอกพอเข้าผมเราอะนี่นะครับวันนี้กับกินข้าวแรงด้วยกันนะครับน้องวันนี้หากมีอย่างพิพาทประกันในน้องขอสุมาอภัยนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามน้องบ่าวคนนี้ดูดีเสมอมานะครับคะแนนไม่ได้ทำคลิปมาก็พี่ๆไอ้ก็คอมเมนต์ในวิดีโอมาเสมอมานะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีวิดีโอมาพี่ๆไอ้ได้พอได้ก้อยกันทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ขอลาคลิปนี้ไปด้วยก่อนนะครับน้องวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ